สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กับจะมาอัปเดตทรงผมร้อนคลื่นแบบที่ไม่ต้องใช้ความร้อนนะคะเราทำไว้ก่อนนอนนอนไปเลยแล้วก็ตื่นเช้ามามันก็จะเป็นร้อนสวยงามพอดีก็ดู YouTube ของกูรูต่างประเทศคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็จะลิงก์คลิปของเขาไว้ในอินโฟบ็อกซ์ข้างล่างนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าทำยังไงก็ลองทำแล้วมันออกมาเจ๋งจริงๆเดี๋ยวจะมาโชว์เพื่อนๆอันนี้ทุกคนสิ่งที่ทุกคนต้องเดี๋ยวปล่อยน้องเอลลี่ลงไปก่อนสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมก็คือที่คาดผมยางยืดที่ไม่แน่นมากไม่หลวมมากเกินไปนะคะซื้อไอ้ยางยืดที่เขาใช้ทำยางตรงเอลรูดก็ได้มาเย็บติดกันนะคะอันนี้แล้วก็กิ๊บติดผมบางตัว 2-3 ตัวนะคะถ้าใครผมหนามากๆก็ต้องการมากกว่านั้นหรือถ้าใครผมบางไม่ต้องใช้กิ๊บก็ได้แค่นี้เอง2 อย่างแล้วก็ผมของเราอ้อแล้วสำหรับก๊อฟก็ผมแห้งก็ก่อนที่จะทำก็จะบำรุงผมด้วยอันนี้โลแลนเนจูล่าแฮร์เซรั่มลบไปหมดแล้วนะคะคนที่ผมลื่นผมหนาให้ใช้สเปรย์แทนที่จะใช้น้ำมันนะคะเรามาเริ่มกันเลยว่าทำยังไงก่อนอื่นเนี่ยก็ใส่น้ำมันบำรุงผมลงไปครับจะใส่เฉพาะตรงปลายเพราะถ้าใส่ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมหัวเราจะฟีบแล้วมันก็จะร้อนเนี่ยอยู่ได้ไม่กี่วันไม่ใช่สิไม่ถึงวันไม่ซ้ำไปมันแล้วมันก็จะรีหัวเราก็จะมันเยิ้มนะคะแล้วมันก็จะไม่สวยโอเคพร้อมแล้วทีนี้ใช้ที่คาดผมเนี่ยใส่เข้าไปข้างบนนะคะถ้ามันแน่นมากแล้วมันจะรูดขึ้นไปอันนี้เราไม่ใช้ให้มันแน่นมากนะคะก็ใครอยากให้ร้อนมันเริ่มตรงไหนเนี่ยให้เอาไปไว้ตรงนั้นถ้าอยากให้ร้อนมันอยู่ข้างล่างก็ดึงมันมาข้างล่างอย่างนี้แต่บังเอิญว่าก็อยากให้ร้อนมันเริ่มสูงขึ้นนิดนึงก็จะเอาไว้สูงๆแล้วมันลูดขึ้นไปลงไปใหม่นะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือจับปลายผมฝั่งนี้นะคะเนี่ยสอดเข้าไปในนี้แล้วก็หยิบเพิ่มผมช่ออื่นลงกับช่อแรกยัดลงไปอีกนะคะแบบนี้เข้ามาถึงกลางหัวแล้วเราก็หยุดไว้ก่อนจากอีกช่อหนึ่งแล้วก็หยุดไว้ก่อนนะคะถึงตอนนี้ถ้าคนผมลื่นมันจะเริ่มหลุดให้หากิ๊บสักตัวมาหนีบไว้ก่อนเพื่อเราไปทำอีกฝั่งนึงนะคะทีนี้ฝั่งนี้ทำเหมือนกันแล้วก็ต้องดูกระจกว่าความสูงประมาณตรงไหนประมาณตรงนี้นะคะคือผมตรงนี้เนี่ยไม่ต้องทำก่อนนอนถ้าจะทำไปเที่ยวทำไปงานมันเลิศมากนะคะมันออกแนวเจ้าหญิงหรือเทพเจ้ากรีกอะไรพวกนี้นะคะกรีกก็จะมาลองแนวประมาณนั้นมันก็จะสวยเราไม่ต้องทำเฉพาะก่อนนอนก็ได้แต่บังเอิญว่าสงสัยคนนั้นเขาทำแล้วเขาทำไว้นานแล้วพอเขาปล่อยผมออกแล้วมันคงจะเป็นรอนสวยเขาก็เลยลองทำค้างคืนไว้แล้วมันเขาก็เลยเจอวิธีนี้มั้งคะเทคนิคเนี้ยถ้าไม่อยากให้มันพันกันรูดผมออกไปให้เป็นช่อใครชอบมันนะคะออกจากยางเนี่ยแล้วก็ทำเป็นห่วงแบบนี้แล้วเราก็สอดมันเข้าไปในห่วงส่วนที่เหลือปล่อยอย่างนี้ได้ก็ทำห่วงเหมือนเดิมม้วนทุกอย่างไปด้วยกัน
รวมกันทำสมุดส่วนปลายที่เหลือเนี่ยมันอาจจะหลุดนี่คือตรงที่เราสมควรจะติดกิ๊บนะคะแล้วก็ม้วนเข้าไปกดให้มันติดหัวเราทีนี้เป็นหน้าที่ของกิ๊บดำกิ๊บดำแล้วก็ให้ติดผมตรงหนังหัวเราแล้วก็ตรงผมตรงในแกนนี้ด้วยนะคะก็ใช้ประมาณ 2-3 ตัวคือกิ๊บมันอยู่ตรงท้ายทอยเนี่ยมันนอนทับได้สบายมันไม่เคลื่อนอยู่นะคะตรงไหนที่คิดว่ามันสนุกมันก็ติดมันเป็นทรงผมที่สวยมากเลยนะวันนั้นทำลง Facebook แล้วน้องใน Facebook ทักผมว่าทำไมทรงผมก่อนนอนมันสวยอย่างนี้ล่ะคะเจก็มันเป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะน้องค่ะเราก็จะนอนแบบสวยเป็น sleeping beauty ของแท้นะคะก็แบบนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าจะมาแก้ให้ดูเลยอัปเดตให้เห็นว่ามันเป็นรอนยังไงสำหรับวันนี้เดี๋ยวกับก็ขอตัวไปนอนนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าสวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆคือตอนนี้เช้าแล้วแต่ว่าวันนี้ฝนตกข้างนอกแล้วแสงมันไม่พอกับก็เลยย้ายมาในห้องน้ำนะคะแล้วก็ในห้องน้ำก็มีไฟที่พอจะทำให้เราเห็นกันบ้างก็ล้างหน้าแปรงฟันแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วอันนี้คือผมที่ทำไว้เมื่อวานหัวยุ่งหัวฟูตื่นเช้ามานะคะแกะดูกันเลยแกะกิ๊บที่ติดไว้ออกก่อนพังไหมเนี่ยโอเคกิ๊บพวกข้างหลังด้วยโอเคกิ๊บหมดแล้วระวังหน่อยนะคะตรงไหนที่มันพันกันก็ที่มันเหมือนจะติดแล้วก็ระวังหน่อยตรงนี้โหมันเป๊ะมากอ่ะมันทำง่ายมากเลยใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่เราต้องการก็แค่ที่รัดผมแบบนี้ที่คาดผมแบบนี้แค่นั้นเองแล้วถ้าผมใครคิดว่าจะอยู่ไม่นานก็ให้ฉีดสเปรย์นะคะโหถ้าผมใครคิดว่ามันเป็นชี้ชี้ฟูๆกับแนะนำนะคะน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวอันนี้คือก็เอามาใส่ขวดแบบขวดที่เขาขายที่เอาไว้แยกเผื่อพกพานะคะจากขวดใหญ่ประมาณนี้คืออยู่นี่มันจะเย็นสักนิดนึงแล้วน้ำมันมะพร้าวนี่มันอิ่มตัวเร็วมันก็เลยจะเป็นไขนะคะกับใช้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยทาตัวทาหน้าทาผมเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยสองหยดก็พอถูทาเฉพาะปลายเก็บพวกที่มันฟูฟูเป็นมากทำง่ายไปลองทำกันดูนะคะก็ว่าก็อาจจะไม่ต้องกลับไปใช้ที่หมอนผมที่ทำไว้อีกแน่เลยเดี๋ยวกับจะลิงก์อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อคืนจะลิงก์คนที่เขา
เป็นต้นคิดอันนี้ไว้ข้างล่างนะคะยังไงก็รบกวนไปดูคลิปของเขาแล้วก็ฝากไลค์ด้วยนะคะเพราะว่าเขาเจ๋งมากเลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ